เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดพีคนะครับที่ถูกแชร์สนั่นโซเชียลเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดนะครับในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์โพสต์ของคุณครูท่านหนึ่งนะครับหลังออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดอึ้งนะครับเนื่องจากคุณครูนั้นได้จับพิรุธของนักเรียนคนหนึ่งได้นะครับหลังจากนักเรียนคนนี้ได้ขอลาป่วยโดยที่ส่งรูปน้ำเกลือนะครับมายืนยันกับคุณครูนะครับพร้อมกับอ้างว่ามาแอดมิทที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก่อนคุณครูนะครับจะเอะใจแล้วก็ไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตนะครับพบว่างานนี้โป๊ะแตกเต็มๆเจอหลักฐานเด็ดเข้าให้เรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่คุณครูสาวท่านหนึ่งนะครับได้ออกมาโพสต์เรื่องราวสุดพีคหลังจับพิรุธของนักเรียนคนหนึ่งได้นะครับหลังจากที่ขอลาป่วยโดยได้ส่งภาพขวดน้ำเกลือนะครับมายืนยันกับทางคุณครูนะครับโดยอ้างว่าป่วยหนักแล้วก็ได้นอนโรงพยาบาลนะครับจึงขอลาป่วยซึ่งคุณครูนั้นนะครับก็ได้ถามว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เหรอซึ่งนักเรียนก็ตอบกลับมาว่าไม่ค่ะเป็นไข้ธรรมดาแล้วก็อ้วกเป็นเลือดหมอเลยให้น้ำเกลือหลังจากนั้นนะครับคุณครูก็ได้ตอบกลับว่าโอเคหายเร็วๆนะและขอให้ขอใบรับรองแพทย์มาให้ด้วยเผื่อว่าจะต้องใช้ในการรักษาครูจะได้แนบใบรับรองแพทย์ลงในระบบให้แต่งานนี้นะครับทางด้านของคุณครูนั้นก็ได้เอารูปที่นักเรียนส่งมาซึ่งเป็นรูปขวดน้ำเกลือที่ให้ในโรงพยาบาลนะครับไปค้นหาในเว็บไซต์ Google ซึ่งเป็นการค้นหาด้วยภาพปรากฏว่าเป็นภาพที่สามารถเซฟได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่านักเรียนนั้นได้เซฟภาพนี้มาเพื่อส่งให้คุณครูนั่นเองงานนี้นะครับคุณครูเลยได้เอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงในโซเชียลพร้อมกับระบุข้อความว่าโกหกกับคุณครูนะขำๆนักเรียนดื้อของครูทั้งนี้นะครับหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านของคุณครูท่านนี้ก็ได้ออกมาอัปเดตอีกครั้งนะครับว่าคุณครูได้เรียกนักเรียนรายนี้มาพบแล้วแต่ว่าไม่ได้ใบรับรองแพทย์จากนักเรียนแต่อย่างใดซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนะครับก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแซวกันสนั่นเลยนะครับอาทิเช่นคุณครูเคยทำมาก่อนลูกศิษย์เราอาจจะคือเราในตอนเด็กก็ได้ครูอาบน้ำร้อนมาก่อนเป็นต้นครับ